สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสาธิตวิธีการใช้งาน PCA Disposable Pump ยี่ห้อ Safe Fuser รุ่น SAF-PCS-2-05 สำหรับ Disposable Pump เป็นวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่ใช้ควบคุมสารละลายทางหลอดเลือดดำหรือสารน้ำต่างๆชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งสามารถให้สารน้ำทางการแพทย์ต่างๆได้อาทิเช่นมอร์ฟีนน้ำเกลือยาหรือสารอาหารชนิดเหลวต่างๆเป็นต้นในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการนำสารละลายบรรจุเข้ากับตัวกระป๋องดิฟฟิวเซอร์และวิธีการใช้งานเบื้องต้น Disposable Pump ตัวนี้มีโวลูมกระป๋องขนาด 100cc โฟลว์เรทอยู่ที่2มิลลิลิตรต่อชั่วโมงโบลัสอยู่ที่ 0.5 มิลลิลิตรต่อ15นาทีวิธีการใช้งานเตรียมสารน้ำต่างๆตามแพทย์สั่งและรูปแบบของไซริงแคลมป์สายยางเพื่อปิดการไหลของสารละลายเปิดจุกด้านบนของกระป๋องออกนำสารละลายหรือยาที่เตรียมไว้ในรูปแบบของไซริงฉีดบรรจุเข้าไปในตัวกระป๋องเมื่อบรรจุเสร็จเรียบร้อยให้ปิดจุกด้านบนกระบอกให้เรียบร้อยคลายแคลมป์สายยางออกแล้วจากนั้นทำการไล่อากาศในสายยางออกโดยการกดที่ IV filter หรือปุ่มโบลัส 2-3 ครั้งหรือมากกว่านั้นจนกว่าจะไล่อากาศออกจนหมดติดตั้งกระป๋องตัว Safe Fuser เข้ากับคนไข้และต่อสายคอนเนคเตอร์เข้ากับ IV เพื่อทำการอินฟิวซิ่งต่อไปเซฟฟิวเซอร์จะถูกออกแบบมาหลายโมเดลซึ่งในแต่ละโมเดลจะมีโวลูมฟลูเรทโบลัสเรทที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละเคสและความเห็นของแพทย์เท่านั้นในต่างประเทศเซฟฟิวเซอร์เหมาะกับการใช้งานใน After Surgery Pain Management Transport Emergency Case เป็นต้น